ไต้หวันละครโทรทัศน์ไทยเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆจนใกล้จะติดตลาดแล้วมีนักวิเคราะห์มองว่าถ้าปรับแต่งอีกนิดละครไทยในไต้หวันมีสิทธิ์ได้แจ้งเกิดครับเราจะไม่วันทิ้งกันใช่ไหมน้องไทย4ปีที่แล้วสถานีโทรทัศน์ PTS ของไต้หวันได้นำละครไทยไปบุกตลาดที่ไต้หวันเป็นครั้งแรกซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเชื่อว่าสาเหตุสำคัญที่ละครไทยได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเพราะมีดาราเป็นแม่เหล็กดึงดูด2ปีต่อมาละครไทยพัฒนาขึ้นมากหลังจากก่อนหน้านี้ดูแต่ละครเกาหลีเชื่อว่าเป็นเพราะเนื้อหาละครไทยมีส่วนคล้ายคลึงกับละครไต้หวันตรงที่เน้นเรื่องความรักและโรแมนติกภาษาที่ใช้ก็ดูเดือดตรงไปตรงมาคล้ายเนื้อหาละครทางภาคใต้ของไต้หวันอย่างไรก็ตาม PTS มองว่าละครไทยยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมากหากต้องการตีละครเกาหลีในไต้หวันโดยแนะว่าหากผู้ผลิตสามารถใส่เพลงป๊อปในละครไทยก็น่าจะช่วยให้ฮิตติดตลาดมากขึ้นเพราะคนไต้หวันคุ้นเคยกับเพลงป๊อปไทยอยู่แล้วแฟนละครไต้หวันหลายคนถึงกับลงทุนไปดูนักแสดงไทยถึงกรุงเทพขณะที่สุนัขพิมพ์ในไต้หวันก็ทำนิตยสารบันเทิงไทยแล้วมีคนวิเคราะห์ว่าวัฒนธรรมป๊อปแบบญี่ปุ่นเคยครอบงำเอเชียมาแล้วตามด้วยวัฒนธรรมป๊อปจากเกาหลีต่อจากนี้หากทำตลาดดีๆอาจเป็นทีของวัฒนธรรมป๊อปแบบไทยๆสวัสดีครับเป็นไงล่ะละครไทยเดี๋ยวรอ